ันนี้ทำงานอยู่บ้านจนหัวฟูนะฮะเลยต้องออกมาหาของอร่อยกินหน่อยนะมาที่ร้านข้างทางครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วฮะร้านนี้ต้องบริการตัวเองนะครับต่อแถวซื้อแล้วก็มาปรุงนะฮะรสตามใจชอบเลยเดี๋ยวเดินไปกินผักมากินแล้วก็ทำจานเลยมาวางไว้ที่โต๊ะครับวันนี้นะพาทุกคนมาริมถนนเลยนะฮะมากินร้านแบบริมถนนร้านตาที่เบนเลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะครับเจ้าดังนะฮะเจ้ามีเด็ดมากคนต้องต่อแถวรอซื้อกันแบบเยอะมากๆเลยครับนี่ฮะซื้อเสร็จก็มาปรุงปรุงเสร็จก็นี่ฮะมีมาละแล้วก็มาเด็ดใบโหระพานะครับนี่ให้ดูสีสันฮะมีพริกเผาด้วยเป็นไงครับสีน่ากินไหมฮะชิมน้ำก่อนกินกันได้นะครับกินหมดแล้วนะที่เบียดนะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วสุดยอดครับ